อาชีพค้าแข่งของเมสันเมาส์ในถิ่นโอทรัฟฟอร์ดยังคงต้องดำเนินต่อไปนะครับและยังคงต้องรอกันดูต่อไปว่าเขาจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะสามารถกลบเสียงวิจารณ์ที่ผ่านมาได้หรือไม่เมาส์กับแมนยูดูเหมือนจะเป็นการเจอกันที่ดูอึดอัดตั้งแต่แรกเลยนะครับการตัดสินใจลงทุนถึง60ล้านปอนด์กับนักเตะจากอะคาเดมี่ของเชลซีที่เคยเป็นที่รักของแฟนบอลแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาดันอยู่ในช่วงฤดูกาลที่แย่ที่สุดของเขากับสิงโตน้ำเงินครับนั่นทำให้เขาโดนจับตามองอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเริ่มจากการมองว่าจะเข้าระบบของเอริกเทนฮากอย่างไรไปจนถึงความพยายามอย่างคุมเครือในการอธิบายวิสัยทัศน์ของกุนซือชาวดัตช์ที่มีต่อนักเตะรายนี้ก็ดูไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เทนฮากกล่าวหลังจากเปิดตัวเมาส์เอาไว้ว่าเมื่อคุณเล่นในตำแหน่งกองกลางคุณต้องรุกแต่คุณต้องเล่นเกมรับด้วยผมแน่ใจว่าเขาจะนำความคล่องตัวมาสู่เกมของเราและนั่นคือข้อสรุปการวิเคราะห์ของเราอย่างหนึ่งหลังจากฤดูกาลที่แล้วเราต้องคล่องตัวมากขึ้นในแผงกองกลางสิ่งนี้เพียงพอที่จะบอกว่าเมาส์ไม่ได้ทำได้ตามที่กุนซือรายนี้ต้องการนะครับในความเป็นจริงกองกลางของยูไนเต็ดนั้นไม่ได้ออกมาดูดีเลยการผสมผสานกันระหว่างการเพรสซิ่งบวกกับแนวรับที่ลงไปรับลึกทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ตรงกลางสนามซึ่งทีมตรงข้ามสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดายปีศาจแดงร่วงลงมาอยู่ในอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกซึ่งอาจจะเป็นการจบอันดับที่แย่ที่สุดของพวกเขาและแม้ว่าการได้แชมป์เอฟเอคัพในท้ายฤดูกาลมันก็ไม่อาจจะกลบความผิดหวังของแฟนบอลได้โดยเฉพาะการเล่นของเมสันเมาส์ถูกมองว่าเป็นคนที่น่าผิดหวังที่สุดเพราะ60ล้านปอนด์ที่จ่ายไปควรจะได้คนที่ดีกว่านี้เข้ามาแต่แน่นอนนะครับว่าจะไปโทษเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมล้มเหลวก็ไม่ใช่เพราะในฤดูกาล2023-2024เมสันเมาส์แทบจะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันกับนักเตะคนอื่นหลายๆคนพวกที่อยู่ในสนามก็ดันอยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่เช่นเดียวกันตอนนี้การเตรียมตัวยังฤดูกาลต่อไปกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่แข้งวัย25ปีรายนี้กลับมาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดอีกครั้งนะครับและยังได้รับคำชื่นชมกับเกมปรีซีซั่นที่ผ่านมาเขาจะได้รับโอกาสอีกครั้งคำถามคือเมาส์จะสามารถพิสูจน์เองได้หรือไม่ว่าเขาเหมาะสมกับทีมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากความประทับใจแรกที่ไม่ดีเมาส์ได้ลงตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกกับวูแฮมตันในบ้านเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยใช้ระบบ 4-1-4-1 ซึ่งแน่นอนว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับลูกทีมของเทนฮากทำผลงานได้ไม่ดีนักแต่ทีมก็ยังเก็บชัยชนะไปได้บุดหวิด 1-0 ส่วนเมาส์ก็ทำผลงานได้ไม่ดีจนต้องถูกเปลี่ยนออกไปในนาทีที่68นะครับเช่นเดียวกันกับในเกมที่2เมาส์ไม่ได้ทำผลงานออกมาได้ดีนักการอยู่กับทีมใหญ่คุณมีโอกาสไม่มากนักหรอกครับในการสร้างความประทับใจและดูเหมือนว่าเขาจะทำมันหลุดมือออกไปเป็นที่เรียบร้อยที่แย่กว่านั้นนะครับเมาส์ยังได้รับบาดเจ็บจากเกมที่แพ้ให้สเปอร์ทำให้เขาพลาดลงสนามให้ทีมอีก5นัดนะครับเขากลับมาทันการแข่งขันคาราบาวครับรอบ3กับคริสตัลพาเลซในวันที่24กันยายนและทำแอสซิสต์แรกให้กับแมนยูได้ในเกมที่ทีมนั้นถล่มไป 3-0 แต่พาเลซก็แก้แค้นคืนได้สำเร็จในอีก4วันต่อมาในเกมนั้นเมาส์ก็ยังไม่ได้ทำผลงานดีจนสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกก่อนที่ทีมจะแพ้ด้วยสกอร์0-1มันเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกที่แย่ที่สุดของพวกเขาในรอบ34ปีอย่างไรก็ตามนะครับทีมของเทนฮากมาแก้ตัวได้ในการเก็บชัยชนะเหนือเบรนท์ฟอร์ดในสัปดาห์ถัดมาแต่เมาส์นั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับและมันนำไปสู่การเรียกร้องให้เขาถูกดรอปเป็นตัวสำรองตำนานของทีมอย่างลุยซาฮาก็บอกว่าเมาส์นั้นเล่นได้ไม่ดีเลยจังหวะของเขาไม่ลงตัวสร้างโอกาสก็ไม่ได้และมองว่าเชลซีคุ้มสุดๆกับดีลนี้ไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์กับแฟนบอลได้เทนฮากยอมรับว่าเมาส์ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนัดต่อไปกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเขาจึงต้องนั่งเป็นสำรองนะครับและยาวไปจนถึงเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลูตันทาวน์แม้ว่าเมาส์จะรับโอกาสลงสนามมาแทนที่ของคริสเตียนเอริกเซนตั้งแต่นาทีที่40ซึ่งในเกมนั้นเขาก็ทำผลงานได้น่าพอใจนะครับจนหลายๆคนคิดว่าเขาน่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเมาส์ต้องพักรักษาตัวอีก1เดือนหลังจากมีปัญหาที่น่องซึ่งมันทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นเกมไปกับทีมจนถึงเดือนมีนาคมปีศาจแดงมีเกมที่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆขณะที่เมาส์ได้แต่ชมเพื่อนอยู่ข้างสนามและความพยายามในการสร้างสายสัมพันธ์กับแฟนบอลก็ยิ่งแย่ขึ้นไปอีกเมื่อมีรายงานว่าเขาไม่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดด้วยเหตุผลทางด้านฟุตบอลในที่สุดการกลับมาฟิตสมบูรณ์ของเขาดูจะไม่มีผลอะไรเลยไม่มีใครคิดถึงเขาและดูเหมือนว่าไม่มีใครนอกจากสโมสรที่จะสนใจสถานการณ์ของเขาเลยโดยก็ตามนะครับเมาส์ได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งด้วยการไปสำรอง15นาทีในเกม FA คัพรอบก่อนรองชนะเลิศที่ยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลไป4-3ก็จะลงอีก10นาทีในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งเมาส์ก็ทำประตูได้นะครับโดยอดีตนักเตะของเชลซีรายนี้ยิงครั้งล่าสุดคือเดือนธันวาคมปี2022เลยทีเดียวท่ามกลางเสียงแสดงความยินดีที่ทีมเกือบจะเก็บชัยชนะสำคัญโดยมีเขายิงประตูชัยแต่แล้วนะครับคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ก็มาตีเสมอให้กับเบรนท์ฟอร์ดในช่วงทดเจ็บทำให้เมาส์ถูกแย่งซีตรงนี้ไปอย่างน่าเจ็บใจที่สุดเนื่องจากเขาเจอกับอาการบาดเจ็บอีกครั้งในช่วงนั้นส่งผลให้เขาลงเล่นตัวจริงเพียงแค่เกมเดียวตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคม2024ซึ่งเกมนั้นคือนัดที่ทีมพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายให้กับคริสตัลพาเลซ0-4เขาจบฤดูกาลด้วยการมีส่วนร่วมกับประตูเพียงแค่2ลูกจากการลงสนาม20นัดทุกรายการนักเตะสารพัดประโยชน์
12เดือนแรกของเมาส์กับยูไนเต็ดนั้นน่าผิดหวังอย่างมากแต่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรนะครับเชลซีคงไม่มีวันขายนักเตะให้กับทีมคู่แข่งโดยตรงหากมองว่าผู้เล่นคนนี้ยังไปต่อได้และการบาดเจ็บของเขานั้นมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปีสุดท้ายของเขากับเชลซีซะด้วยนะครับแต่ความล้มเหลวของปีศาจแดงในการตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการซื้อขายก็ไม่ได้เป็นความผิดของเมาส์เขายังอยู่ในสัญญาของแมนยูจนถึงปี2028และเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนของเทนฮากที่สุ่มเสี่ยงจะโดนขายในช่วงซัมเมอร์นี้มีรายงานว่าเมาส์ยังคงถูกมองว่าเป็นผู้เล่นใหม่โดยที่เทนฮากไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาสามารถมีส่วนร่วมกับทีมในอนาคตได้ซึ่งกุนซือชาวดัตช์ได้กล่าวถึงอนาคตของเขาเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าคุณไม่สามารถตัดสินเขาได้เพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บอย่าตัดสินเขาเลยที่เขาฟิตเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีมากสำหรับเราและสามารถใช้เขาได้อย่างหลากหลายคุณต้องมีนักเตะประเภทหนึ่งในทีมนักเตะประเภททีมเพลเยอร์และนักเตะสารพัดประโยชน์เขาเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่สามารถเล่นในหลายตำแหน่งและเขาจะช่วยทีมได้ในช่วงพีคเมาส์เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเชลซีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเขามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2020-2021 และมีส่วนร่วมกับ29ประตูในฤดูกาลถัดมาซึ่งนั่นทำให้จอห์นเทอร์รี่แนะนำว่าเขาน่าจะเป็นกัปตันทีมในอนาคตของทั้งสโมสรและทีมชาติเลยทีเดียวไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าเมาส์จะตกต่ำลงไปได้ขนาดนี้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วเทนฮากก็ยังประเมินเขาถูกต้องมันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินเขาและเขามีความสามารถรอบด้านเพียงพอที่จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าโดยปราศจากปัญหาความฟิตและการบาดเจ็บสัญญาณบวกหากดูจากเกมปรีซีซั่น3เกมแรกของยูไนเต็ดแล้วดูเหมือนว่าเมาส์จะมีไฟในตัวอีกครั้งนะครับการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังของเขาคือสัญญาณที่ดีในเกมถัดมาและเขายังสามารถประสานงานกับอามัดดิยาโลได้ดีในเกมที่ทีมชนะเลนเจอร์ไป 2-0 เมาส์ได้รับรางวัลด้วยการไปสหรัฐอเมริกาเพื่อทัวร์ปรีซีซั่นซึ่งพวกเขาเปิดฉากด้วยการแพ้อาร์เซนอล 1-2 ในเวลาปกติแน่นอนว่าการสรุปผลจากเกมกระชับมิตรมันอาจจะพูดอะไรได้ไม่มากนักแต่แน่นอนนะครับสำหรับเมาส์มันมากกว่าการอุ่นเครื่องเขาแบกรับความคุกคามของแมนยูด้วยการเพรสบอลที่ยอดเยี่ยมเขาสร้างโอกาสได้2ครั้งมีอัตราการจ่ายบอลสำเร็จถึง 88% และชนะการดวลภาคพื้น 5-7 ครั้งช่วยให้ยูไนเต็ดนั้นเล่นได้ดีในครึ่งแรกก่อนที่เทนฮากจะเปลี่ยนยกเซตในช่วงครึ่งหลังซึ่งนั้นทำให้นักวิจารณ์หลายคนรู้สึกว่าเมาส์ทำผลงานได้ดีที่สุดในตำแหน่งหมายเลข10ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาจะดูสนุกกับการเล่นเป็นผู้เล่นหมายเลข10มากกว่ามิดฟิลด์ตัวกลางที่เคยเล่นในซีซั่นที่แล้วซึ่งปัญหาที่เมาส์ต้องเผชิญในตอนนี้คือเขาต้องแข่งขันกับผู้เล่นที่แบกทีมมาตลอด4ปีที่ผ่านมาโดยตรงบรูโน่ถูกต้องเลยครับบรูโน่เฟร์นันเดสกำลังขวางทางของเมาส์อยู่เขาคือผู้เล่นหมายเลข10ของแมนยูไนเต็ดมาโดยตลอดข้อดีคือแข้งชาวโปรตุเกสจะไม่ได้ร่วมเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากในเวลาพักอย่างเต็มที่หลังจบศึกยูโร2024แต่เขาจะกลับมายังคาริงตันในสัปดาห์นี้และแน่นอนว่าเขาจะเป็นคนที่เทนฮากเลือกก่อนในเกมเปิดสนามที่จะพบกับฟูลแลมในวันศุกร์ที่16สิงหาคมบรูโน่ยังคงเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นที่ยึดตำแหน่งตัวจริงได้ไม่ยากร่วมกับคอบบี้ไมนูและอเลฮันโดกานาโชหลังจากเป็น3คนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในซีซั่นที่แล้วและยิ่งเขากลายเป็นกัปตันทีมไปแล้วด้วยในตอนนี้เขาคือคนที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมอย่างแท้จริงจากการที่เขามีส่วนร่วมกับประตูถึง28ลูกในฤดูกาลที่แล้วซึ่งนั่นจะทำให้เมาส์อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ในการเล่นศึกคอมมูนิตี้ชิลด์ที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกจะเริ่มขึ้นเมาส์น่าจะยังได้ตำแหน่งตัวจริงในเกมนั้นซึ่งนั้นอาจจะทำให้การแข่งขันเบียดตำแหน่งตัวจริงน่าจะสนุกขึ้นหากเมาส์ทำผลงานได้ดีสำหรับเมาส์จะเป็นอย่างไรต่อไปเทนฮากต้องคิดหาวิธีที่จะให้เมาส์และเฟร์นันเดสลงเล่นร่วมกันโดยไม่ส่งผลกระทบกับสมดุลของทีมแต่ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อทั้งคู่เล่นด้วยกันนะครับเมาส์ก็มักจะถูกดึงลงต่ำไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางซึ่งก็ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่ดีคือการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งก็น่าจะสนุกขึ้นด้วยนะครับโดยมีรายงานว่าแมนยูนั้นก็ทุ่มสุดตัวเพื่อจะคว้าตัวมานูเอลอูกาเต้ของปารีสแซงต์แชร์กแมงเพื่อเสริมแดนกลางที่ขาดความต่อเนื่องเมาส์อาจจะได้ลงเล่นตำแหน่งตัวต่ำอีกครั้งนะครับแต่สำหรับเขามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติเจดอนซานโชกลับมาเพื่อแย่งชิงตำแหน่งปีกเช่นกันขณะที่อามัดดิยาโลและอเลฮันโดกานาโชและอันโตนีจะต้องสู้กันเพื่อตำแหน่งนี้ในขณะที่11ผู้เล่นตัวจริงนั้นอาจจะไม่มีเมสันเมาส์มันอาจจะเป็นความจริงที่โหดร้ายสำหรับเขานะครับแต่อย่างที่เทนฮากได้บอกไว้การมีผู้เล่นที่ใช้งานได้หลากหลายมันอาจจะมีประโยชน์ในทีมในหลายๆส่วนไม่ว่าจะในฐานะตัวจริงหรือตัวสำรองมันอาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งที่นักฟุตบอลทั่วไปอยากจะอยู่กันแต่มันก็ยังมีโอกาสที่เขานั้นจะได้โชว์ความสามารถจนกว่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงได้เช่นกันฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นว่าเขาทำอะไรได้มากกว่านี้หากเขาต้องการจะเป็นตัวจริงที่โอทรัฟฟอร์ดรวมถึงทีมชาติอังกฤษเขาก็ต้องอดทนทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นคนสำคัญแบบนั้นอาชีพของเขามาถึงจุดที่สำคัญแล้วนะครับและฤดูกาลหน้าถึงเวลาที่จะต้องตัดสินอนาคตของเขาแน่นอนว่าทุกอย่างจะเป็นคำตอบเมื่อซีซั่น 2024-2025 จบลงว่าเขานั้นจะอยู่ในทิศทางไหนแฟนๆเมสันเมาส์ต้องเอาใจช่วยเขาตลอดฤดูกาลนี้แล้วล่ะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์